สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาเดินเที่ยวงานนมัสการหลวงปู่พระมหาแปลงปักคุโนนะคะหลวงปู่อยู่ที่อำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรดูบรรยากาศกันเลยค่ะนะจ๊ะอย่าลืมนะแล้วต้องสมาสยามเมืองเย็นจ้ะแต่ต้องตีท็อปอย่างเดียวสิ้นคำว่าเจ้าข้าเอ่ยใส่เลยนะครับกำหนดการมีดังนี้ว่าเมื่อท่านผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าการจังหวัดยะโสธรท่านบันตือสัมฤทธิ์กีตนาประจังหวัดยะโสธรเดินทางมาถึงท่านขึ้นสู่เวทีพร้อมทั้งส่วนราชการทั้งในจังหวัดและคือครับซึ่งในวันนี้ก็มีท่านสสบุญแก้วสบงมาร่วมในพิธีเปิดในการรำบวงสรวงถวายองค์คุณหลวงปู่พระมหาแปลงในปี2566บนก็จะเป็นการมอบรางวัลส้มตำลีลาทีมงานความงานส้มตำลีลาลาบก้อยขอหวังเพื่อสู่ความเป็นลาบก้อยอินเตอร์นะครับจากนั้นก็ถ่ายภาพตามอัธยาศัยตำบลของขอหวังจะทำไม่ได้นะครับของผู้หลานขอหวังมาบรรจบพบแห่งชาติบ้านหลวงปู่พระมหาแปลงบ่า26เอาข้าวเหนียวเป็นอย่างว่าเป็นโดมสุ่มโอ้ยตายแล้วเป็นการน้อมรำลึกในนิมิตตังสาธุในองค์คุณของหลวงปู่พระมหาแปลงผู้สร้างบ้านแปลงเมืองขอหวังให้มีชื่อปรากฏมียศเก่าขานลูกหลานขอหวังขอต้อนรับท่านประธานพิธีท่านบำลือสัมฤทธิ์กีตนาประจังหวัดยะโสธรปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าการจังหวัดยะโสธรด้วยความเคารพและยินดีเป็นอย่างสูงยิ่งขอเสียงปรบมือของพี่น้องชาวขอหวังต้อนรับท่านประธานพิธีครับ